ที่นี่เป็นชุมชนที่รอดพ้นจากภาวะน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีครับถึงแม้ว่าจะถูกประกาศว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมเกือบ 100% คุณผู้ชมครับเขามีการเตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมได้อย่างไรแล้วก็ในเมื่ออยู่ในฐานะของผู้ไม่ประสบภัยพวกเขาทำอย่างไรวันนี้เราไปหาคำตอบครับระหว่างเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน2ฝากฝั่งถนนที่มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองปทุมธานีแทบไม่มีพื้นที่ที่ปลอดจากน้ำท่วมยกเว้นที่นี่บ้านปทุมทองหากมองย้อนกลับไปในช่วงนั้นระดับน้ำนอกคันกระสอบทรายหน้าหมู่บ้านสูงไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรแต่หลังคันกระสอบที่เครื่องสูบน้ำต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนคือพื้นที่ปลอดน้ำท่วมแห่งเดียวของตัวเมืองปทุมธานีแม้จะรอดพ้นภัยพิบัติแต่เมื่อสัมผัสชีวิตผู้ประสบภัยที่มีอยู่ทั่วไปจิตสำนึกในหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ได้เติบโตขึ้นในใจร่วมมือร่วมใจกันทำหลายๆคนโดยการบริจาคเงินส่วนหนึ่งเป็นการมาซื้อทรายเด็กหนุ่มๆในหมู่บ้านนี้เป็นคนออกแรงซึ่งช่วยกันทำนะครับแต่เราคิดว่าเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องรอดด้วยกันหลายๆชุมชนเขาก็ทำแต่ปรากฏว่าทำแล้วเนี่ยเขาป้องกันไม่ได้3-4 วันหลังเนี่ยเราก็ออกไปข้างนอกบ้างแล้วไปถึงออกไปเนี่ยดูสภาพเขาลำบากมากสิ่งที่เราทำตรงนี้เราเห็นว่าไอ้คนที่น้ำท่วมแล้วมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็จะพยายามบรรเทาให้เขามันไม่ได้ให้เขาอิ่มหรอกอาจจะได้แก้ขัดบางส่วนทำอาหารหรือว่าเข็นกับข้าวขึ้นมาเนี่ยเราช่วยก็เขาช่วยเราก็ต้องช่วยนะเพื่อหมู่บ้านของเราถ้าเขามีน้ำใจมาเราก็ต้องมีน้ำใจไปด้วยก็เกิดจากความสามัคคีของคนในหมู่บ้านนะคะเราช่วยกันทั้งกำลังกายแล้วก็แรงทรัพย์เราถึงอยู่ได้ค่ะแม้จะไม่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่และหนักที่สุดแต่หลังจากที่ชาวปทุมทองลุกขึ้นมาปกป้องชุมชนตัวเองแล้วก็ออกมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ประสบภัยได้ก่อให้เกิดภาพใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิรูปจิตสำนึกของคนในชุมชนเมืองปทุมธานีแห่งนี้ที่ชัดเจนทีเดียวบทเรียนจากความร่วมมือและความเสียสละไม่ใช่คำพูดที่สวยหรูเท่านั้นนะครับแต่นี่คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนความคิดของคนในชุมชนทำให้เขาสามารถก้าวผ่านวันเวลาที่แสนลำบากเหล่านั้นมาได้ครับและยังสามารถมีพลังเหลือพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้อีก